ในปีนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทกระทรวงศึกษาธิการสถาบันเกิดเทพประเทศไทยอพวชและหน่วยงานหลักร่วมกันจัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่15หัวข้อฮุมโบและสายใยแห่งชีวิตโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานณสสวทภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกแล้วก็น่าสนใจครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวทุกคนสัมผัสได้รู้ได้จึงเรียนได้ดีมากกว่าในห้องเรียนหรือเรียนโดยการพูดเฉยเทศกาลนี้นำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศมาฉายให้เยาวชนและผู้สนใจชมฟรีเปิดฉายระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง23ธันวาคม2562ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา16แห่งทั่วประเทศและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีแต่ละปีที่ฟิตกับธีมนะครับของเราในปีนี้ธีมก็คือเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนวิทยาศาสตร์จากในสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเขาแล้วก็ดูว่าวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติอย่างไรบ้างแล้วก็ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังและวิทยาศาสตร์ถ้าใช้อย่างถูกต้องจะช่วยสงวนทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรโดยเฉพาะในธีมของปีนี้อนาคตของโลกที่จะทำให้โลกเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มลพิษต่างๆที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังจะได้ลดลงครับสสวท.ส่งเสริมเด็กไทยรักวิทยาศาสตร์กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้